ับสวัสดีครับเพื่อนสวัสดีวันอังคารที่20สิงหาคมนะวันนี้โยก็จะมาพูดเกี่ยวกับเป็นประสบการณ์แล้วกันนะที่ไปคุยกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งมานะครับต้องบอกเลยว่าตัวโยเองเนี่ยตอนนี้ก็เกษียณแล้วนะก็คือไม่ได้ทำงานอะไรที่เป็นจิตจะลักษณะนะก็อาจจะเป็นลักษณะการลงทุนรับแพสซีฟหลายๆด้านทั้งตัวกองทุนทั้งหุ้นทั้งอสังหาอะไรบาๆนะครับแล้วก็จะมีส่วนที่เราเนี่ยนะก็ไปร่วมจอยเวนเจอร์กับกลุ่มลงทุนนะครับผมทีนี้ก็มีผู้ใหญ่ที่เขาเป็นโคฟาวเดอร์ของกลุ่มนี้นะครับเขาก็ได้มาพูดกับโยนะครับว่าตัวโยเองเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะได้วัยที่ควรที่จะมีลูกมีทายาทแล้วหรือไม่นะครับในมุมมองเขานะครับโอ้โยซาบซึ้งมากนะกราบขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่พี่คนนี้มากเลยนะครับผมและท่านก็มีประสบการณ์ชีวิตท่านประสบความสำเร็จจริงๆตั้งแต่ก่อนอายุ30ด้วยซ้ำแล้วแกก็เรื่อยๆมานะคือแกก็เรียกได้ว่าสำหรับมุมมองการลงทุนโยถือว่าท่านนี้โอเคมากเลยนะครับโอเคครับโยก็เรียกว่ากราบเรียนท่านไปนะว่าตัวโยเองเนี่ยไม่เคยคิดเลยครับไม่เคยคิดที่จะมีทายาทมีลูกอะไรเลยนะแล้วก็โยคิดว่าความสุขทุกวันนี้ที่เรามีได้คือเรามีเพื่อตัวเราเองนะครับโยไม่คิดว่าเราจะต้องมีใครเพื่อให้เรามีความสุขนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับเพื่อนๆถามว่าโยได้ยินหรือหลายๆคนพูดเงี้ยกับคุณพี่ท่านนี้ที่พูดกับโยเป็นคนแรกบอกไม่ใช่นะฮะมีคนพูดกับโยแบบเนี้ยเยอะมากนะครับเยอะมากยิ่งเราอายุเยอะยิ่งเยอะมากนะครับผมทีนี้โยทำยังไงครับทำตามใจครับเพื่อนทำตามใจกูนี่แหละคือโยเป็นคนที่เราไม่ได้สนปัจจัยภายนอกเลยส่วนตัวนะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนนู้นคนนี้เขาจะพูดไหนก็พูดไปกูเป็นอย่างเงี้ยเอาไงคืออันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นข้อดีข้อไม่ดีนะคือก็ผ่านมาได้นะครับแต่ที่สำคัญเลยคือคุณพ่อกับคุณแม่นะก็ประทับใจลูกชายคนนี้ที่เราเป็นคนไม่ค่อยเชื่อใครนะครับและมั่นใจว่าการที่เราทำอะไรเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราตัดสินใจได้ถูกต้องและเป็นสิ่งที่มันออกจากใจของเรานะครับเราไม่ได้ตัดสินใจจากปัจจัยแวดล้อมอื่นๆเลยนะยกเว้นความต้องการภายในใจเราเท่านั้นเองอันนี้ข้อที่หนึ่งนะโอเคข้อถัดไปเพื่อนๆพี่โยกราบเรียนพี่ที่เคารพท่านนี้ไปนะครับก็คือว่าโยเชื่อในหลักการธรรมชาตินะคือเพื่อนๆครับทุกคนเกิดมาล้วนต้องจากไปอยู่แล้วครับปู่ย่าตายายพี่ป้านะอาพ่อแม่เรานะพี่เราน้องเราถ้าไม่ได้เกิดอะไรขึ้นระหว่างทางนะทุกคนก็จะจากไปตามหลักธรรมชาติครับ first come first serve เกิดมาก่อนก็ตายก่อนก็เป็นเรื่องปกติครับในรุ่นเราเนี่ยเราจะผ่านการสูญเสียบุคคลที่อยู่ข้างหน้าเราไปอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาตินะแต่ในวันที่เราต้องสูญเสียตัวเราไปเพื่อนๆโยไม่มีลูกไม่มีทายาทเฮ้ยมันไม่มีห่วงอะไรเลยมันกูก็ไปแล้วกูจะไปของกูแล้วไม่ต้องมาห่วงกูเลยเอองานกูมึงเอากูไปให้หมากินก็ได้ไม่เป็นไรกูตายแล้วกูไม่รู้เรื่องแล้วเออหรือยังไงมึงจะกูไปเผาเลยก็ได้ก็แล้วแต่คือเราก็สบายใจเฮ้ยไม่มีใครมาเป็นห่วงเราเพราะเราจะไปก็เรื่องของเราเรารับความสูญเสียที่เกิดก่อนหน้าเรามาโอเคแต่เราก็ไม่อยากให้ความสูญเสียที่มันเกิดก่อนหน้าเราถ้าเรามีทายาทต้องส่งต่อสิ่งนี้ไปให้ทายาทเราดังนั้นให้มันจบที่กูนี่แหละให้มันจบที่ตัวเรานี่แหละสุดท้ายก็เพื่อนๆโยก็กราบเรียนคุณพี่ท่านนี้ไปและพี่ท่านนี้ก็บอกว่าเฮ้ยพี่ภูมิใจในตัวเองมากเลยว่ะพี่ตัดสินใจถูกแล้วที่ให้เองเนี่ยมาร่วมกลุ่มพี่สุดยอดเลยวะโยอันนี้คือคำพูดพี่เขานะครับก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆโยก็มาแชร์นะเรื่องราวเรียกว่าเป็นการคุยกันระหว่างคน2คนนะครับผมประมาณนี้ครับเพื่อนๆก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะสวัสดีครับ